ในคลิปนี้นะเนจะมาพูดถึงเรื่องของโควิด19สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสตะนะคะสำหรับในคลิปนี้นะเนจะมาพูดถึงเรื่องของโควิด19แต่ว่าจะมาพูดในแง่มุมของตัวเองนะคะซึ่งเนเชื่อนะคะว่าหลายคนที่เข้ามาชมในช่องนี้แล้วก็ติดตามช่องของเนเนี่ยมีความคิดเหมือนกันนะเพราะว่าคนเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะเพื่อนๆกฎของแรงดึงดูดเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีความคล้ายกันเหมือนกันเนี่ยจะถูกดึงดูดเข้าหากันซึ่งเนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีแนวความคิดที่คล้ายคลึงกับเนแต่ถ้าหากว่าใครที่คิดต่างหรือว่าคือเนก็ไม่ได้บอกว่าคนที่เห็นต่างเนี่ยผิดนะเพราะเนว่าการเห็นต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันนำไปสู่การแก้ไขแล้วมันนำไปสู่การพัฒนาเนาะแต่ถ้าคนที่เห็นตามกันตลอดแบบเนี้ยมันก็จะไม่เกิดความเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงมันจะไม่เกิดวิวัฒนาการนะคะทีนี้ประเด็นของโควิดเนี่ยหลายคนก็เอาแต่พูดเยอะแต่หัวใจสำคัญของโควิดเนี่ยจริงๆแล้วก็คืออะไรเพื่อนๆทราบไหมคะมันคือปรากฏการณ์นึงที่สะท้อนให้เราเห็นเนาะว่าโรคทุกโรคเนี่ยมันเป็นไปได้หมดนั่นแหละสถานการณ์ความวุ่นวายอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะหันกลับมาให้น้ำหนักมันก็คือว่าการปฏิบัติตัวการปฏิบัติใจของเรานั่นเองค่ะซึ่งสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันเข้าหลักที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้เนาะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความไม่แน่นอนเท่ากับความแน่นอนเสมอเพราะฉะนั้นท่องไว้เลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ทีนี้ว่าภูมิต้านทานหรือว่าความเกราะกำบังหรือว่าเกราะป้องกันตัวเนี่ยที่ดีที่สุดถ้าทางร่างกายก็คือภูมิต้านทานในร่างกายหรือว่าเม็ดเลือดขาวของเรานะคะทำยังไงก็ได้ให้เม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงที่สุดอย่าว่าแต่โควิด19เลยโคอะไรก็แล้วแต่จะทำอะไรเราไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆส่วนในทางใจก็เช่นเดียวกันนะเราอย่าไปตื่นข่าวแต่เรารู้แล้วเราก็ต้องหาวิธีการว่าแล้วรู้จักมันให้จริงอะเนาะว่าโควิดเนี่ยทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นแต่จริงๆถ้าเรารู้มากเนาะเราจะรู้เลยว่ามันเกิดจากการที่เขาใช้สงครามทางเชื้อโรคกันอะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีครั้งนี้ครั้งเดียวนะโลกมันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าอะไรเกิดขึ้นมาเราก็กระต่ายตื่นตูมไปเนาะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบใครดึงไปทางนู้นก็เป็นอย่างนี้ใครดึงไปทางนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยเพลียนะแล้วก็เหนื่อยด้วยแต่ถ้าหากว่าเราอยากที่จะเป็นคนที่กำหนดนะอะไรมันเกิดขึ้นได้หมดปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าดินถล่มแผ่นดินไหวโรคระบาดโรคเยอะแยะมากมายแต่อย่าไปกระต่ายตื่นตูมนะคะหันกลับมาดูที่สมดุลก็คือว่าเขาเรียกกลับคืนสู่ความจริงอะความจริงก็คืออะไรที่มันไม่สมดุลอะมันมีปัญหาทั้งนั้นนะคะโควิดมันเกิดจากมันใช่คือมันเกิดจากการที่มีการปล่อยเชื้อโรคออกมาเนาะด้วยความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามาสร้างความสมดุลให้กับร่างกายของเราเนี่ยร่างกายก็จะมีเกราะป้องกันตัวเองนะคะในคลิปนี้ก็เลยจะมาพูดถึงการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเพื่อป้องกันโควิดกันอันที่หนึ่งอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของอาหารสำคัญที่สุดเลยนะสงครามที่น่ากลัวที่สุดก็คือสงครามบนจานอาหารนั่นเองค่ะปัจจุบันนี้นะมันมีทั้งอาหารปลอมอาหารจริงแต่ว่าคนที่เสพสื่อแล้วก็ไม่หันกลับมาพิจารณาความจริงเนี่ยก็จะกินของปลอมๆค่ะวันที่กินของปลอมเนี่ยวันนี้ยังไม่เป็นอะไรหรอกแต่มันจะค่อยๆทำลายภูมิต้านทานของเราไปเรื่อยๆอาหารปลอมคืออะไรบ้างเช่นอาหารที่มีสารเคมีเจือปนอาหารที่ไม่ใช่อาหารสดไม่ใช่อาหารใหม่สารเคมีมีทั้งสารเคมีที่มีกฎหมายระบุว่าเป็นเคมีนะกับที่กฎหมายเนี่ยไม่ได้ระบุเราก็จึงไม่รู้ว่ามันกินไม่ได้เนาะเช่นสารกันบูดแต่สารกันบูดเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเขาให้ใส่ได้แต่เขาก็จะมีปริมาณ
ที่แน่นอนว่าใส่ได้เท่าไหร่เนาะสารกันบูดไปแล้วนะผงชูรสแต่ผงชูรสนี่ก็โคตรน่ากลัวเลยนะคะเพื่อนๆเพราะผงชูรสเนี่ยจะไม่มีข้อกำหนดว่าใส่เท่าไหร่บางคนใส่เป็นทัพพีเลยนะคะผงชูรสเนี่ยเป็นตัวที่ทำลายตับอ่อนเป็นตัวที่ทำลายภูมิต้านทานไปทีละเล็กทีละน้อยคนที่กินผงชูรสเยอะๆนะคะจะเป็นโรคเบาหวานก่อนเลยค่ะเนาะแล้วก็ผงชูรสแล้วนะสารกันบูดไปแล้วเนาะแล้วก็จะมีสารเขาเรียกว่าก่อภูมิแพ้หรือว่ากลูเตนสารพวกนี้ซึ่งมันจะอยู่ในอาหารปลอมๆนะคะอาหารปลอมๆเพื่อนๆจะไปเจอได้ตามร้านสะดวกซื้อตามห้างสรรพสินค้าพวกนั้นที่อยู่ในซองพวกนี้จะมีทานแฟตหรือว่าไขมันทรานอาหารกระป๋องอะไรลักษณะแบบนี้อาหารที่เป็นแป้งขัดขาวที่ไม่ใช่อาหารสดอาหารใหม่นั่นแหละคืออาหารปลอมๆนะคะถ้าเราหลีกเลี่ยงอาหารปลอมๆได้แล้วเราเปลี่ยนมากินอาหารออร์แกนิกอาหารธรรมชาติเดิมแท้อาหารสดใหม่ไร้สารพิษไร้สารเคมีไร้ยาฆ่าแมลงแล้วถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยพยายามทำทุกวิถีทางแล้วเนาะเพื่อที่จะรักษาภูมิต้านทานการทำทุกวิถีทางวิถีทางแรกก็คือเรื่องอาหารก่อนเลยนะคะอาหารแต่จริงๆเหนือกว่าอาหารคืออารมณ์แต่ว่านี่ขอไปพูดไว้สุดท้ายแต่ว่ามันสำคัญกว่าอาหารอีกอาหารแล้วก็อยู่ในสภาพอากาศที่ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอวันละ30นาทีการออกกำลังกายเป็นการช่วยเพิ่มตัวไขมันดีแล้วก็ลดไขมันเลวได้ด้วยนะแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยยังช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าสภาวะที่ทำให้ร่างกายหลั่งความสุขอ่ะเกิดความสุขทำให้หน้าตาสดใสทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเกิดการขับสารพิษที่ดีสามารถรักษาโรคได้ในหลายๆโรคเลยนะคะต้องไปทดลองทำการออกกำลังกายก็สามารถออกได้ตามความเหมาะสมของร่างกายจะเป็นแกว่งแขนลำไทยเก๊กมวยจีนอะไรเงี้ยหรือว่าจะแบบจะวิ่งเยอะๆก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเราแต่นี้จะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราวิ่งกระแทกกระแทกกระแทกอาจจะมีปัญหากับกระดูกเราก็ดูให้มันเหมาะสมนะออกกำลังกายไปแล้วอีกอันนึงที่สำคัญก็คือมากๆเลยนะคะเพราะว่าโรคของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากพิษเกินแล้วก็ร่างกายมีพิษเกินแล้วก็ขาดสารอาหารประเด็นที่ป่วยคือพิษเกินเราจะต้องจำเป็นจะต้องระบายพิษในทุกๆวันให้ได้ก็คือขับถ่ายอุจจาระอย่างน้อย2ครั้งต่อ1วันนะคะห้ามอั้นอุจจาระไว้นะคือถ้าอุจจาระมันอยู่ค้างนานเป็นวันแบบนี้มันจะเกิดท็อกซินเกิดสารพิษตีขึ้นสมองทำให้เราปวดหัวทำให้เราตัวร้อนทำให้เราร่างกายไม่ดีอ่ะแล้วมันก็ไปสะสมไว้ในตับด้วยนะคะก็ต้องเอามันออกไปขับถ่ายไปแล้วเนาะออกกำลังกายอาหารอากาศที่บริสุทธิ์อีกอันนึงสำคัญสุดๆอารมณ์ที่ดีค่ะอารมณ์ที่ดีก็คือจิตวิญญาณที่ดีเราจำเป็นที่จะต้องโปรแกรมจิตนะคะเพื่อนๆวิธีการเนี่ยจะบอกให้เลยว่าอะไรที่มันทำให้เราอารมณ์เสียเนี่ยพยายามละมันอะไรที่ทำให้เราอารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วก็ต้องหมายถึงว่าอารมณ์ที่สร้างประโยชน์ด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบไปเที่ยวอาบอบนวดแล้วอารมณ์ดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เนาะหรือว่าไปกินเหล้าแล้วอารมณ์ดีแบบเนี้ยก็ไม่ใช่คือในการที่จะสร้างอารมณ์ที่ดีมันจะต้องอยู่ภายใต้การมีศีล5ด้วยนั่นแหละจะดีที่สุดเอาศีลมาเป็นกรอบในการที่เราไม่ไปละเมิดอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เป็นจิตวิญญาณที่ดีแล้วก็ไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นโปรแกรมความคิดให้เป็นความคิดแนวบวกเวลาอะไรมันเกิดขึ้นเราต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดอะค่ะแต่เราเนี่ยจะเป็นคนที่ตามกระแสแล้วเครียดแล้วก็พานให้โลกเนี้ยสั่นสะเทือนด้วยแรงความรู้สึกตื่นตระหนกตกใจกลัวหรือเราจะเป็นผู้ที่สงบแล้วก็ให้แสงสว่างกับโลกใบนี้ด้วยการเนจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะอยากเล่านะคือมันมีอยู่ครั้งนึงที่ในครอบครัวของเนนะสามีเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นเนมีลูกเล็กพี่ฟรองลูกของเนนะคะยังเล็กยังแม่บอกอยู่เลยแล้วลูกสาวสามีอ่ะเราก็อยู่ด้วยกันเนาะเขาก็พูดกับเนว่าพี่เนอ่ะเข้มแข็งไม่ร้องไห้เลยแต่เขาร้องไห้เพราะว่าพ่อหายไปคืนนึงแต่เนอ่ะจริงๆเนก็แอบไปร้องไห้เหมือนกันนะบางครั้งก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะต้องเป็นอะไรนะไม่ผัวตายหรือเปล่าก็คิดในใจเนาะแต่เนเป็นคนไม่แสดงออกเพราะถ้าสมมุติว่าเนฟูมไฟร้องไห้มันจะทำให้สถานการณ์ในบ้านเนี่ยเลวร้ายนะคะ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแสดงความเข้มแข็งถึงแม้บางครั้งเราก็มีบ้างนิดนึงแต่ความเข้มแข็งความมั่นคงความทำให้รู้สึกมันไม่หวั่นไหวนี่แหละมันจะทำให้ทุกคนในบ้านเนี่ยรู้สึกจิตใจดีแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบมันน่ากลัวหรือไม่เลวร้ายอ่ะสุดท้ายสามีเนี่ยก็กลับมานะคะสรุปก็คือไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงนะคะมันมีสองเขาเรียกว่าเหรียญมันมีสองด้านมันมีวิกฤตมันก็มีโอกาสเราจงหาความโชคดีนะจากสถานการณ์ทุกๆสถานการณ์เหมือนกับเวลาที่เราเจอคนนิสัยดีนิสัยไม่ดีมันต้องมีเนาะมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบโลกนี้เจอแต่คนดีๆซึ่งคนที่นิสัยไม่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเลวมากนะอาจจะเป็นช่วงจังหวะขณะนั้นหรืออาจจะมาจากที่เขาไม่รู้จริงๆว่าอันนี้มันคือความที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นความไม่รู้เนี่ยเราต้องให้อภัยเนี่ยถึงบอกไงคะว่าเราต้องมีความรู้ที่เหนือกว่าทุกๆคนเหนือกว่าแม้แต่ความรู้ที่เหนือกว่าสมมุติอ่ะคือในโลกอ่ะมันจะมีเรื่องสมมุติเนาะสมมุติก็คือเนี่ยเห็นเนื้อหนังมังสาเห็นอะไรกันแต่เหนือกว่าสมมุติคือมันไม่มีไงมันก็เป็นแค่เรื่องราวเดี๋ยวมันก็จบไปแล้วในพูดเดี๋ยวก็จบไปแล้วโลกนี้ก็เหมือนกันเกิดอะไรเดี๋ยวก็จบไปแล้วมันไม่มีสักอย่างนึงเลยค่ะเพื่อนๆนี่เชื่อว่าในช่องเนี้ยหลายๆคนเข้าถึงเรื่องพวกนี้เนาะเรื่องที่เป็นของไม่มีอ่ะเป็นสมมุติอ่ะยกตัวอย่างเช่นเหมือนอากาศเนี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นวิญญาณแต่จริงมันมีวิญญาณอยู่ในอากาศอะไรลักษณะทำนองแบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้พูดให้เป็นไสยศาสตร์นะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้เนาะนะเนว่าพวกเรามารวมพลังกันเนาะสร้างความสว่างสวัยให้กับประเทศไทยให้กับโลกของเราแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ในเฟซโพสต์ในไลน์หรือการสื่อสารทำจิตใจให้มันแจ่มใสแล้วก็พลิกวิกฤตให้มันเป็นโอกาสเสมอๆตอนนี้โควิดมันสร้างกระแสทำให้รู้สึกว่าโอ้โหแบบไวรัสเนี่ยนะมันน่ากลัวนะแต่เราต้องรู้ว่าถ้าเราแข็งแรงพอภูมิต้านทานเราดีมากพอไวรัสอะไรก็ทำเราไม่ได้วันนี้อย่าลืมไปออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เวลากินอาหารต้องดูก่อนนะว่าอาหารนั้นนะเป็นอาหารปลอมหรือว่าอาหารออร์แกนิกเน้นอาหารที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็อย่าลืมอารมณ์ดีอารมณ์เบิกบานอารมณ์แจ่มใสเนะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวาแล้วก็พวกเราทุกคนนะจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆเนาะที่จะนำพาให้โลกเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันสดใสได้ก็ด้วยอารมณ์ที่เบิกบานของเรานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอารมณ์กังวลใจคุ้นคิดหรืออารมณ์โกรธเนี่ยมันมีผลนะคะเพื่อนๆมันสั่นสะเทือนแรงของโลกเนี่ยแม้แต่ความโกรธเนี่ยโกรธพร้อมๆกันน่ะมันทำให้น้ำแห้งได้เลยนะมันทำให้ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เกิดการไม่สมดุลนะคะเพราะฉะนั้นมาสร้างอารมณ์ที่แจ่มใสคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีแบ่งปันเรื่องราวที่ดีๆให้แก่กันและกันนะคะคลิปนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ